ลังจากนั้นไม่นานเจ้าหลังเจ้าโผล่หัวมาหาข้าซะวันนี้หาข้าไม่ตีเจ้าให้ฟันหักข้าก็ไม่ใช่แซ่จินเจ้าเป็นแค่ลูกเขยกล้าดีเสียจริงๆที่มากลั่นแกล้งพวกเรากลั่นแกล้งสาวใช้ในตระกูลของเราเสี่ยวปิงก็เหมือนกับน้องสาวข้าเจ้ากล้าดียังไงรังแกดังอยากตายนักหรือยังไงเงียบกริบเลยเงียบมาฉันหลังเจ้าทำอะไรนะรีบลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อคุณชายเหรอข้ากำลังเขียนชื่ออยู่พอดีอ๋อเขียนชื่อเหรอนี่เจ้าเขียนชื่อพวกนี้ไปทำไมกันนะพวกนี้เหรอก็พวกศัตรูข้าทั้งหลายนี่แหละข้ากลัวว่าจะหลงลืมก็เลยเขียนชื่อพวกนี้ไว้เป็นการเตือนตัวข้าเองนะข้าต้องกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาเอาไว้เพื่อจะได้จดจำพวกเขาและแก้แค้นพวกมันโอ้เจ้าเขียนข้าสองชื่อนี้หมายความว่าอย่างไรกันนะเพราะว่าอะไรนั่นแหละเพราะว่าสองรายชื่อนี้ข้าจัดการแก้แค้นไปแล้วยังไงทุกช่วงเวลาทุกช่วงนาทีที่ข้าคอยเตือนตัวเองเพื่อที่ต้องการแก้แค้นทุกครั้งที่ตื่นตอนยามเช้าจะจดจำชื่อของพวกมันเป็นเวลา3ครั้งยามนอนอีก3ครั้งเขียนชื่อซานเจ้าแค้นอะไรเขาน่ะเป็นเขาสังหารบิดามารดาเจ้าหรือยังไงกันน่ะเป็นเพราะเถียนชื่อซานมันคุกคามใส่ข้าตั้งหากแล้วและข้าก็ให้เถียนเหิงหักแขนขามันแขนขามันน่าจะหักไปสัก 5-6 ซี่ได้เลยละมั้งงาแล้วเจ้าเถียนชื่อซื่อล่ะยิ่งมันทำให้ข้ามากเท่าไหร่ข้ากับมันก็ยิ่งมีความแค้นที่ฝังลึกมันไม่เพียงจะข่มขู่ข้าเท่านั้นนะมันยังใช้มือมาชี้หน้าข้าอีกด้วยด้วยเหตุนี้ล่ะมือแขนขามันก็เลยถูกทุบตีหักไปหลายส่วนนั่นแหละนี่มันปีศาจชัดๆเลยแกเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยนะจะถึงกับหักแขนขาพวกเขาเลยเหรอหากเป็นศัตรูเจ้าต้องพบเจอกับเรื่องน่าเวทนาเช่นนี้แถมยังเขียนผนังจดจำอ่านเช้าเย็น3รอบอีกเจ้าสลังคุณเนี่ยเป็นพวกแค้นฝังลึกไว้ในหัวอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้ฉะนั้นการที่ข้าจะมาทุบตีสลังมันก็ต้องหาหนทางหันข้าเป็นศพชิ้นๆเลยหรือเปล่าเนี่ยเออคนเราเนาะชีวิตนี้อีกยาวไกลนักบางทีพวกเราไม่แน่อาจจะได้พบศัตรูอื่นๆอีกพื้นที่ว่างของผนังก็มีตั้งกว้างแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะเขียนมันพอหรือเปล่าทำไมกันนะในโลกนี้มีคนพยาบาทอาฆาตแค้นขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอน่ากลัวจังเออจริงสิคุณชายท่านมาหาข้าทำไมกันเหรออ๋อไม่เป็นอะไรพอดีข้ากินอิ่มก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาหาเจ้านี่แหละนะเมื่อครู่นี้ข้าได้ยินว่าเหมือนจะมีคนมาทุบตีข้าเลยนะเออเปล่านะใครมันจะพูดเราใครหน้าไหนมันจะทุบตีเขยสกุลจริงกันอ่ะไม่รักชีวิตแล้วเหรอเจ้าเขียนต่อไปเถอะข้าจะกลับก่อนนะเออไปก่อนนะช่างโง่เขลาจริงๆหยุดนะเราว่าสลังกำลังตามมาเออท่านแม่เจ้าตัวดีเจ้านี่มันดีจริงๆกล้าดียังไงมาตีสลังนะวันนี้หากข้าไม่ทุบตีเจ้าให้ตายเจ้าก็ไม่ใช่ลูกของข้าแล้วง้าเจ็บนะแม่ท่านแม่ข้าไม่ได้ทุบตีเลยทำไมท่านถึงมาเร็วขนาดนี้กันล่ะเป็นเพราะเสี่ยวปิงวิ่งมาบอกข้าน่ะสิยามแรกข้าก็เกือบไม่เชื่อพี่เขยของเจ้าเพิ่งสู้เพื่อศักดิ์ศรีของสกุลเราเจ้ายังจะกล้าตีเขาอีกเหรอคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะช่างกล้าหาญลำพองใจแบบนี้ด้วยเสี่ยวปิงข้ามาที่นี่กับเพื่อเจ้าแท้ๆเลยข้าปฏิบัติเจ้าราวกับน้องสาวเห็นได้จนถึงขายข้าแบบนี้ล่ะสวรรค์ชาติที่แล้วข้าทำไว้กับอะไรเห็นได้ถึงต้องลงโทษข้าแบบนี้ด้วยล่ะท่านแม่ยายหลังเอ๋เจ้าไม่ต้องห่วงนะแม่จะจัดการเรื่องนี้ให้เจ้าเองเมื่อครู่นี้คุณชายเข้ามาหาข้าเพื่อพูดคุยเล่นกันพวกเราไม่ได้มีเรื่องทะเลาะ กันอะไรหรอกขอรับจริงเหรอจริงขอรับเจ็บนะท่านแม่เบาๆหน่อยสิอย่าให้ข้าโง่นักหรือไงอ่ะดูสิพี่เขยเจ้าดีกับเจ้าขนาดไหนเจ้ายังทำตัวน่ารังเกียจอยู่อีกเหรอช่างเป็นเด็กที่โชคร้ายจริงๆอาจจะเป็นเพราะยามเด็กถูกทุบตีบ่อยจนโง่จริงๆเข้าให้แล้วก็ได้แต่ว่าสั้นหลังเจ้าไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้เพื่อให้เจ้าโง่นี่ก็ได้นะวันนี้ในฐานะแม่แล้วข้าต้องตีเขาสักครั้งหลังจากนี้เขาจะได้รู้วิธีเคารพตัวเองท่านแม่ไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะจบแล้วจบแล้วหลังจากนี้10กว่าวันหรือว่าครึ่งเดือนคงไม่ได้ลุกออกจากเตียงแน่เลยท่านแม่ยาย
อย่าโกรธเลยครับมันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านนะครับคุณชายเขาแค่เป็นคนซื่อๆให้ข้าพูดคุยกับเขาแทนไหมครับฮะก็ยังเป็นเอ้อหลังที่ใช้เหตุผลอยู่ดีสินะช่างเถอะหลังเอ๋อเจ้าเป็นพี่เขยข้าจะให้เจ้าได้สั่งสอนเขาก็แล้วกันถ้าหากเขาไม่เชื่อฟังเจ้าก็ตีเขาได้เลยเจ้าหนูนี่ใช้ชีวิตรอดแต่ละวันได้คงไม่ง่ายเลยสินะภายในห้องของเซินหลังพี่เขยขอบพระคุณสำหรับความเมตตาของท่านวันนี้ที่ท่านไม่คิดจะจัดการข้าในใจข้าเจนมู่ชงจะเก็บมันไว้ในใจแล้วล่ะหลังจากนี้มีเรื่องอะไรอยากให้ข้าช่วยก็เอ่ยปากบอกได้เลยข้าจะจัดการให้เต็มที่เลยล่ะงั้นเจ้าช่วยบอกข้าทีสิว่าเป็นผู้ใดที่สนับสนุนเจ้ากันแน่ไม่ได้ข้าจะทรยศไม่ได้เพียงเขยต่อยข้าถูกฆ่าข้าก็ไม่อาจบอกได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์เฮ้ยในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อตากับแม่ยายถึงเอาแต่ทุบตีเขาเพราะเขาเจอพวกแบบนี้ยังไงล่ะคุณชายช่างมีคุณธรรมจริงๆเส้นหลังขอชื่นชมคุณชายแม้เขาจะดูโง่เง่าแต่ในเรื่องของความซื่อสัตย์ภักดีแล้วก็นับว่าใช้ได้ตอนนี้ในเมื่อเขาเป็นแบบนี้มันก็ดีต่อข้าเหมือนกันถ้าหากท่านจะไปสื่อสารกับใครข้าเอ่ยชื่อไปรับรองได้เป็นเพื่อนกับทุกคนแน่นอนเอาเธอข้ารู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้เห็นทีข้าคงต้องตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วนะหลังจากเซินหลานส่งคุณชายกลับไปแล้วเขาก็ปิดประตูทุกบานเรื่องนี้ดูแล้วไม่ง่ายเลยฮะเห็นทีข้าคงต้องเตรียมการบางอย่างเอาไว้เม็ดข้าวสารไม่ขัดสีเซินหลางได้นำเม็ดข้าวพวกนี้มาเพาะให้มีเชื้อราเล็กน้อยก่อนจะเก็บมันไว้อีกทีถ้าหากมีคนเข้าใจหน่อยบางทีอาจจะหวาดกลัวมากซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งนี้เซินหลางจะเก็บมันไว้เล่นงานใครกันแน่เช้าวันรุ่งขึ้นจะว่าไปแล้วทัศนคติของเสี่ยวปิงที่มีต่อข้าก็เหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฮะปิงข้าขอถามเจ้าสักคำหนึ่งก่อนสิคุณชายกู่เชิญถามมาได้เลยค่ะเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเสือขาวถึงได้หายากและราคาสูงเลี่ยวยิ่งนักก็เพราะว่าเสือส่วนใหญ่มักจะเป็นสีเหลืองหรือเปล่าไม่เพราะว่า1นิ้วเวลา1นิ้วทองคำ1นิ้วทองคำไม่อาจจะซื้อ1นิ้วเวลาได้แหมแล้ว2คำก่อนหน้านี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยคุณชายคิดจะทำอะไรกันแน่เฮ้ยเสี่ยวปิงนั้นไร้เดียงสาเกินไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังถูกคนแกล้งอยู่สินะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาถูกเจ้าทุบตีคนเห็นทีข้าต้องเตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้วด้วยสิเอ้ยเห็นทีคืนนี้ข้าคงต้องถามคุณหนูแล้วล่ะว่ามันหมายถึงอะไรไม่ได้นะถ้าแบบนั้นจะไม่หนักเกินไปหรอกใช่ไหมมู่หลานเองก็บริสุทธิ์ไร้เดียงสาเกรงว่าคงไม่อาจเข้าใจได้หลังกินข้าวเช้าเสร็จเซินหลังก็เหมือนได้รับภารกิจจากทางเรือนอยากให้ข้าไปเรียนหนังสือเหรอนายท่านได้กำชับไว้ว่าจะให้คุณชายพาคุณชายน้อยไปเรียนหนังสือด้วยกันอย่าได้ปล่อยให้เสียการเรียนรู้เด็ดขาดข้าเส้นหลังยังต้องเรียนอะไรอีกเหรอเพิ่งแต่งไม่กี่วันแท้ๆแต่ก็เอาเถอะได้ข้ารู้แล้วอย่างน้อยโลกใบนี้ข้าจะได้สำเร็จรอบๆไปด้วยว่าใครที่จะเป็นศัตรูกับข้ายุยงให้องค์ชายน้อยผู้นั้นมาเป็นปัญหาให้กับข้าแบบนี้เรือนสกุลโพด้านในมีนักเรียนบัณฑิตอยู่ราวๆ100 กว่าคนซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วเป็นลูกจากตระกูลเศรษฐีที่ถูกคัดเลือกมาเรียนหนังสือด้วยกันอีกอย่างหากตามคุณชายจินมู่ชงไปเรียนหนังสือด้วยกันภายในห้องนั้นก็จะมีอยู่ราวๆ10 กว่าคนอายุจะประมาณ15 จนถึง 20ซึ่งเซินหลางกับจินมู่ชงอายุเท่ากันในขณะเดียวกันท่ามกลางสายตาผู้คนที่มองนักเรียนมาใหม่ครั้งนี้แน่นอนว่ามันต้องดึงดูดยิ่งนักดูเหมือนแฟนคลับมู่หลานจะเยอะมากเลยฮะทุกคนต่างอิจฉาที่ข้าเซินหลางได้แต่งงานกับนางใช่ไหมเช่นนั้นจงอิจฉามันต่อไปอิจฉามันเข้าซี่นี่เจ้าน่ะแล้วคือเส้นหลางนะฮะเจ้าคนพวกนี้วางแผนจะลงมือสินะนี่แหละนะคนหล่อทำอะไรก็คงเกลียดเจ้าจะทำอะไรนะฮะคุณชายคนพวกนี้น่ะคือเพียงเขยข้าพวกเจ้าช่วยให้เกียรติหน่อยไม่ฉะนั้นเจ้าได้เจอข้าซัดแน่ชิจินมู่ชงช่างมีอำนาจคุกคามไม่เลวเลยสลังเจ้าเห็นไหมข้าทำยังไงนางข้านะจะได้ไม่มีใครมารังแกเจ้านะนับว่าเป็นเกียรติเข้าเรียนอรุณสวัสดิ์วันนี้เราจะเรียนบทเรียนอีกจริงเท่าหลินอาจารย์ขององค์ชายน้อย
หนึ่งในคนสนิทของขุนนางสกุลโพเป็นนักปราชญ์เชี่ยวชาญด้านการสอนหนังสือเล่มนี้คือสวรรค์และโลกไม่มีสิ่งใดไม่รับรู้ยิ่งเรียนมากเท่าไรก็ยิ่งค้นพบตัวเองมากเท่านั้นวันนี้เหมือนจะมีนักเรียนมาใหม่เพิ่มขึ้นมาสินะไม่ใช่หรอกมั้งข้าว่าท่านรู้อยู่แล้วล่ะเจ้าช่างรูปงามเสียจริงๆนะน่าเสียดายที่เกิดเป็นชายตาเท่าอายุเท่าไรแล้วเนี่ยกลับพูดจาเช่นนี้อย่างนั้นเหรอเอ๊ะข้านึกขึ้นได้แล้วสิเจ้าเป็นหนึ่งในบัณฑิตแห่งสถาบันหานซุยที่เรียนตำรามาแล้ว10ปีสลางไม่ได้เรียนรู้จนจบแต่กลับถูกขับไล่ออกจากบ้านเช่นนี้ล่ะเนี่ยดูเหมือนตาเท่านี่มันคิดจะยั่วยุข้าอย่างนั้นเหรอก่อนหน้านั้นเจ้าเคยอ่านอีจริงมาก่อนแล้วอย่างนั้นเหรอข้าน้อยรู้เพียง1 2 อย่างเท่านั้นเองครับเทียนสิงเจียนสุภาพชนพัฒนาตนได้เข้าใจบทนี้หรือเปล่าหนทางสู่สวรรค์หมุนเวียนว่ายไม่รู้จบสิ้นไม่มีใครถูกขีดกั้นหรือว่ากักขวางสุภาพชนเรียนแบบหนทางสู่สวรรค์พัฒนาตนก้าวขึ้นสู้รั้งไม่รู้จบฝันหลงสำนักเสียใจเหตุใดถึงไม่เจียวรั้งอยู่นานอธิบายทีหากมังกรบินสูงขึ้นไปมากเท่าใดก็ยิ่งรู้สึกนึกเสียใจถึงสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องล่างคลับคล้ายราวกับเรื่องมนุษย์หากไล่ตามความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปสักวันหนึ่งก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่หลงเหลือความเสียใจเอาไว้อย่างแน่นอนนี่นะระบุคนที่ปัญญาอ่อนในตำนานที่กล่าวขานเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะอ่านหนังสือได้สมบูรณ์แบบนักไม่เลวเลยนี่เยอะว้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะถึงแม้ข้าจะไม่เคยเข้าใจแต่สลางนั้นกลับตอบถูกแล้วอย่างนั้นหรอนี่อาจารย์หลินผู้นี้ยังคงเอ่ยถามคำถามไปมากมายซึ่งเส้นหลางเองก็ล้วนตอบได้อย่างรื่นไหลการตีความและอ้างอิงของเส้นหลางสามารถจัดการข้อสงสัยต่างๆของอาจารย์หลินผู้นี้ได้คำตอบที่ได้มาอยู่เหนือกว่าข้อสงสัยที่อาจารย์หลินรับรู้มาเสียอีกเขาคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับคำตอบแบบนี้มาด้วยคนผู้นี้เป็นอัจฉริยะเห็นทีคงต้องบอกเรื่องนี้กับนายท่านขุนนางโพจะปล่อยให้ไข่มุกเที่ยวร้อใจจะรัดนี่ดับแสงไปไม่ได้เด็ดขาดถัดไปเป็นวิชาสอนเลขสวีเหวินเจ้าอาจารย์สอนคำนวณหนึ่งในผู้ได้รับหน้าที่จากขุนนางเสวียนหูโพที่รับหน้าที่ดูแลบัญชีอาหารวัตถุดิบต่างๆในเรือนให้มาสอนวิชาคำนวณต่างๆเขาที่รับผิดชอบด้านการบัญชีมาตลอด20ปีอีกอย่างขุนนางโพและหูหยินไม่ค่อยสันทัดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ด้วยเหตุนี้เลยทำให้สวีเวินเจ้าเริ่มยิงยโสโอหังขึ้นเรื่อยๆเนอะเป็นอะไรไปเมื่อครู่นี้สวีเวินเจ้าราวกับมองข้าเป็นศัตรูเลยฮึทำไมกันนะหึงหวงหรือว่าอะไรก็ไม่น่าใช่ด้วยวัยที่50ปีขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมาหลงไหลในตัวจินมู่หลานแน่ๆเลยอีกอย่างข้าเองก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับตัวเขาด้วยไม่น่าจะมีเรื่องบาดหมางกันนี่นาเห็นทีคงต้องเฝ้าสังเกตกันต่อไปแล้วสิหากสามเหลี่ยมเป็นมุมฐานถ้าหากมันขยายใหญ่ขึ้นเป็น3เท่าความสูงกลับลดลง6เท่าพื้นที่ของมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงถึงแม้ว่าสวีเหวินเจ้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคำนวณอันดับหนึ่งของเมืองเซเวียนหูแต่เนื้อหาที่เขาสั่งสอนมานั้นช่างเงียบง่ายมากนักที่เขาสอนแบบนี้นี่มันวิชาเด็กประถม5ชัดๆเลยสลังจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ตั้งใจฟังข้าเรียนดีๆยื่นมือออกมาซะข้าจะโบยเจ้าสัก10รอบคนนอกตั้งหลายคนแต่กลับไม่สนใจนี่เล่นพุ่งเป้ามาที่ข้าสลังคนนี้เนี่ยนะนี่ข้าไปสร้างความขุ่นเคืองอะไรให้เจ้ากันฟะเนี่ยหรือว่าเจ้าหมอนี่จะเป็นญาติห่างๆของหวังเหลียนโม่เยหรือว่าจินชางอิง3คนนี้อย่างนั้นเหรอจะมายืนอึ้งทำไมยังไม่รีบเอามือออกมาอีกเรียนแล้วไม่ตั้งใจฟังวิญญาณหลุดหายหรือยังไงต้องโดนตีใช่ไหมถึงจะหลาบจำบ่อยสัก10ทีสงสัยคงจะได้สติสักรอบนั่นก็เพราะว่าคุณสอนมาน่ะตัวข้าล้วนเคยเรียนมาก่อนแล้วไงเล่าดีนี่ฉันกล้าพูดนักนะเห็นทีนี่คงไม่ใช่แค่สัก10รอบแต่เป็นสัก30รอบได้หลังจากนี้ให้ไปคุกเข่าหน้ารูปปั้น3ชั่วโมงข้าไม่อาจทำตามคำสั่งท่านได้ลูกพี่สันหลังสุดยอดไปเลยแม้แต่สวีเวินเจ้ายังกล้าลุกขึ้นมาเถียงสู้แบบนี้ด้วยถ้าสวีจะโกรธจนตายเลยไม่นั่นแล้วสันหลังจะทำยังไงมีโชว์สนุกให้ดูแล้วสิ
ดีดีดีในเมื่อดื้อรั้นไม่ฟังแบบนี้ไม่เรียนรู้ไม่มีความสามารถทั้งยังหญิงยะโซหังลำพองตนมากนักข้าจะรอดูว่าท่านขุนนางจะลงโทษเจ้ายังไงเฮ้ยสันหลังดูท่าเจ้าจะมีปัญหาแล้วล่ะถ้าหากถูกบ่อย30รอบไม่หวังเจ้าได้นอนสมอยู่บนเตียงครึ่งเดือนแบบข้าแน่เลยอ่ะเจ้าจะไปยั่วยุเขาทำไมกันเล่าผู้ที่สนับสนุนให้เจ้ามาตีข้าเมื่อวานนี้คงเป็นเขาสินะไม่ข้าพูดไม่ได้หรอกพูดไปแล้วหนูจะไม่เหมาะสมมากเจ้าโง่สามเจ้าไม่พูดข้าก็เข้าใจหมดแล้วงั้นเขากับหวังเหลียนโม่เยจินชื่ออิงสามคนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงล่ะเรื่องนี้น่ะอ๋อจริงสิเขาเป็นญาติพ่อพี่ของหวังเหลียนน่ะทำยังเป็นญาติทางขางของแม่ข้าด้วยนะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองสวีเหวินเจ้าเป็นญาติกับหวังเหลียนหวังเหลียนจินมู่หลานเขาถือเป็นศักดิ์ญาติหวังเหลียนเดิมทีถ้าหากหวังเหลียนได้กลายเป็นลูกเขยตระกูลจินเขาก็จะสามารถยกระดับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นแต่เพราะข้าเส้นหลังคว้าชิงจินมู่หลานไปก็เลยไปขวางทางสวีเหวินเจ้าอย่างนั้นสินะไม่แปลกใจที่เขาทำกับข้าแบบนี้ที่แท้เพราะข้าคือหนามที่ทิ่มแทงใจเขานี่เองเจ้าคนจิตใจคับแคบสกปรกคิดจะแก้แค้นเพราะเรื่องแบบนี้อย่างนั้นสินนะในลูกพี่ท่านท่านเป็นคนสมบัติอะไรไปพูดเรื่องความคับแค้นเล่าพระเจ้าเองก็มักจะเก็บความแค้นไว้เหมือนกันนะหลังจากนั้นท่านขุนนางโพหนังสือใช่ว่าข้าไม่สอนแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยราชวงศ์ต้าเยียนที่ยิ่งใหญ่ของข้าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์ฟ้าดินการที่เส้นหลังทำตัวไม่เคารพที่แม้กระทั่งเป็นอาจารย์หากเป็นเช่นนี้ก็ไร้ยางอายและควรถูกลงโทษถ้าทำตัวแบบนี้ทำให้สายร่วมเรียนต้องเสียเวลาจะมาบอกเป็นลูกเขยของสกุลหุนนางเรียนโพไม่ได้นะถ้าหากมีคนเรียนรู้เอาจากเจ้าแบบนี้มีหวังเรือสกุลโพหลักสูตรได้พังทลายกันพอดีได้โปรดนายท่านขุนนางสกุลโพช่วยลงโทษเส้นหลังทีจบสิ้นแล้วเส้นหลังจะต้องถูกเตะแน่ๆเลยนักเรียนกับอาจารย์มีเรื่องขัดแย้งกันขนาดพ่อข้าจะหาเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลก็ต้องทุบตีราวๆ37ครั้งแน่ๆเลยนักเรียนที่ถูกเคยตีมาก่อนเส้นหลังหากเจ้าอยู่ข้างนอกจะทำตัวบ้าบินแค่ไหนก็ไม่เป็นอะไรแต่อยู่ในเรือนจะควรจะรู้กฎที่ตัวเองไม่ใช่เหรอวันนี้อย่าได้โทษหรือว่าตำหนิเชียวว่าข้านั้นจะต้องลงมืออย่างโหดร้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะท่านพ่อจะไม่ทุบตีคนแบบปกติอย่างนั้นเหรอท่านสวีเป็นอาจารย์สอนคณิตคำนวณซึ่งปกติข้าก็ให้เกียรติอยู่แล้วนะขอรับเพียงท่านสวีสอนบทเรียนนั้นค่อนข้างเรียบง่ายและก็เป็นสิ่งที่ข้าเคยเรียนมาก่อนแล้วด้วยถ้าหากต้องแซงเป็นตั้งใจฟังเช่นนั้นก็ไม่เท่ากับว่าเสียเวลาหรอกละขอรับและนั่นจะเป็นการไม่เคารพเกียรติของท่านเลยด้วยซ้ำไปง่ายเหรอจะบอกว่าบทเรียนข้านั้นคำนวณง่ายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเรียบง่ายมากเลยล่ะเจ้าเรียนที่สถาบันหานซุยมาเป็นเวลา10ปีมันสมองของเจ้าแทบไม่เคยสัมผัสกับวิชาคณิตคำนวณเลยด้วยซ้ำตอนนี้มาบอกว่าบทเรียนข้าง่ายอีกอย่างนั้นเหรอมันไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยไร้สาระสิ่งนี้ในเมื่อจะบอกเรียนหมดแล้วเช่นนั้นข้าจะขอไถ่ถามเจ้าสัก10ถ้าหากเจ้าตอบถูกสัก3ข้อก็จะถือว่าข้าสอนเจ้าไปแล้วก็แล้วกันและรับรองได้เลยว่าข้าจะไม่ลงโทษเจ้าแต่อย่างใดแต่ถ้าหากไม่ถูก3ข้อแล้วก็ข้าจะลงโทษบ่อยเจ้าสัก30ทีถ้าหากว่าเจ้าตอบผิดหมดเลยแล้วก็นั่นก็บ่งบอกได้แล้วว่าสิ่งที่เจ้าพูดมานั้นล้วนแล้วไม่เข้าใจทั้งยังพูดจาไร้สาระใส่ร้ายผู้สอนเขียนสัก100ทีคิดว่ายังไงฮะอาจารย์สถาบันหานซุยเกรงว่าคงไม่ได้สอนเลขละสิในเมืองสเวียนบูผู้เชี่ยวชาญด้านเลขมีแค่สองคนสันหลังเจ้าไม่มีอาจารย์สั่งสอนแล้วจะรู้ได้ยังไงข้าอดใจไม่ไหวแล้วที่อยากจะเคี่ยนเจ้าให้ตูดแตกไปเลยถ้าหากตอบถูก3ข้อจะถือว่าเป็นเรื่องของข้าถูกต้องใช่ไหมรนหาที่ตายนักใช่แล้วตราบใดที่เจ้าตอบถูก3ข้อแล้วล่ะก็แค่นั้นก็พิสูจน์แล้วล่ะว่าเจ้ารู้ทุกอย่างที่ข้าสอนมางั้นถ้าหาข้าตอบถูกหมด10ข้อเลยจะทำยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าเลิกฝันกลางวันได้แล้วพ่อหนุ่มวิชาเลขที่ลึกซึ้งจะไม่มีวันเข้าใจได้หรอกนะอย่าพูดถึง10ข้อเลยเจ้าตอบสัก5ข้อก็ถือว่าเจ้าฉลาดมากแล้วละไม่จำเป็นต้องให้ข้าสอนด้วยซ้ำฉะนั้นข้าจะขอเริ่มตั้งคำถามเลยก็แล้วกันไม่ไหวแล้วอยากจะให้มันถึงเวลายอมแพ้จริงๆ
ก็ถึงตอนนั้นอยากจะรู้นะกว่ามันจะเอ่ยขอโทษยังไงได้เลยคือว่าตกลงแล้วนะขอเชิญท่านพ่อตาช่วยเป็นพยานให้ทีว่าอาจารย์สั่งสอนบทเรียนกับศิษย์ที่สั่งสอนบทเรียนนั้นแตกต่างกันยังไงเจ้าก็ฉลาดแท้ๆแต่ทำไมถึงรนหาที่ตายนักเลยอยากตายมากขนาดนั้นเลยเหรอข้ารู้ว่าเจ้ามีความจำดีแต่เรื่องวิชาเลขถ้าหากไม่เชี่ยวชาญมากพอเรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์สวีเวิร์นเจ้าเชี่ยวชาญด้านวิชาคำนวณอย่างลึกซึ้งแข่งกับเขาก็เหมือนเอาไข่ไปกระทบหินไม่ว่ายังไงก็รู้ผลของการแข่งนี้แล้วล่ะยังไงภาพพจน์เดือนสกุลพ่อจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเรื่องนี้เกรงว่าเอาละเอาข้าจะขอเป็นพยานด้วยเขาแล้วกันลินฟู่จือเป็นอาจารย์สอนจินมู่ชงและเป็นอาจารย์ของขุนนางเสวียนหูพ่อด้วยเช่นกันอาจารย์ท่านอายุเกินกว่า70ปีแล้วนะจะมาร่วมวงด้วยทำไมล่ะเนี่ยเชิญท่านสวีตั้งคำถามได้เลยโดยเฉพาะเจ้าเสื้อหลังเจ้ายังก่อปัญหาแค่นี้ไม่มากพออีกอย่างนั้นเหรอฮึสวีเหวินเจ้าก็ได้เริ่มตั้งหัวข้อแน่นอนว่าเขาไม่คิดจะปล่อยให้เซินหลางทำได้ง่ายๆแน่เซินหลางเจ้าจะตอบถูกหรือไม่พอถึงตอนนั้นอย่ามาร้องครวญครางเชียวล่ะข้าจะตั้งคำถามยากๆสุดท้ายจะตอบไม่ถูกเลยสักข้อเลยคอยดูพอถึงตอนนั้นต่อให้เจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากขุนนางเจ้าก็ทำอะไรได้อีกเล่าเพราะขุนนางตอนนี้ยังไม่อาจปล่อยให้ข้าสวีเวิร์นเจ้าไปไหนได้หรอกนะครึ่งชั่วโมงต่อมาท่านขุนนางสกุลโพท่านลินข้าตั้งคำถามเสร็จแล้วขอดูหน่อยเถอะเจ้าจะตอบยังไงวันนี้ข้าอยากจะทำให้เจ้าได้รู้สึกว่าอะไรคือการเคารพอาจารย์อะไรคือคำนวณวิชาข้าจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงรีบทำซะสิแค่นี้เหรอเช่นนี้ข้าจะตอบคำถามทั้งหมดที่เจ้าตั้งเลย10ข้อเดี๋ยวได้รู้เลยว่าข้าหมูหันวัวเพียงพริบตานั่นเป็นยังไงเวลาสอบคือหนึ่งชั่วโมงห้ามเกินกว่านี้ล่ะนี่มันคำถามเด็กอนุบาลชัดๆเลยไม่ใช่เลยง่ายนักแทบไม่ต้องใช้สมองเลยด้วยซ้ำคำถามที่2วันนี้มีบางอย่างไม่ทราบจำนวนมี33ผลถูกตัดเหลือ2 55ถูกตัดไป3 77ตัดออกไป2มันไม่ถึง100มีมุมเรขาคณิตเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจนะแค่ใช้หลักสมการแต่ก็ยังง่ายเกินไปคำถามที่3มีคน3คนตัดสินใจแบ่งดอกบ๊วย70ผลดอกบ๊วยเบ่งบานครั้งหนึ่งลูกทั้ง7ถูกปลูกเป็นเวลาครึ่งเดือนยกเว้นร้อยละ5จะเป็นเท่าไหร่สบายๆดูเหมือนอันนี้ค่อยสมกับคำนวณหน่อยนะแต่ก็ง่ายอยู่ดีนั่นแหละข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ง่ายดายเกินไปแล้วข้อสุดท้ายข้อที่10ต้นไม้ทั้งหมดมี20ต้นแต่ละต้นถูกปลูกในแถวเดียวแต่ละแถวต้องเรียงต้นไม้4ต้นจะถูกปลูกสูงสุดได้กี่แถวจงวาดออกมาในรูปแบบแถมน้อยกว่าต่ำกว่า16แถวอธิบายให้เข้าใจนะข้อสุดท้ายนี่มันน่าสนใจดีฮะระดับของโลกใบนี้วิชาคำนวณนั้นไม่ยากทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีหลักการคนทั่วไปอาจจะทำไม่ถึง16แถวก็ได้ตัวข้าสลางผู้นี้จะขอใช้เทคโนโลยีของศตวรรษที่21ตอบคำถามพวกนี้เองข้าจะขู่ให้เจ้าตกใจกลัวเลยสวีเหวินเจ้าฮึ9คำถามแรกน่าจะยอมแพ้แล้วใช่ไหมล่ะหรือว่าจะขีดเขียนคำตอบมั่วๆอยากจะรู้นักว่าข้อสุดท้ายมันจะตอบยังไงกันแน่อย่างที่รู้ๆกันว่านั่นเป็นคำถามที่ยากที่สุดแล้วเพราะข้าสวีเหวินเจ้าใช้เวลากว่าหลายสิบปีคิดมุมทะแยงได้16มุมดูสิเจ้าจะวาดออกมาเป็นยังไงเจ้าเตรียมรอถูกฟาดแสะสักร้อยทีได้เลยทำไวจนถึงข้อสุดท้ายแล้วเหรอเด็กคนนี้คงไม่ได้ตอบมั่วๆไปใช่ไหมไปเรียกหูหยินมาซะขอรับถ้าหากถูกเขี่ยนจริงข้าไม่อาจยื่นมือเข้าช่วยได้แต่หูหยินเป็นผู้หญิงนางย่อมไม่อยากเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนส่งคำตอบเหรอบ้าหน้าเจ้าหมอนี่จะรีบส่งคำตอบเร็วเกินไปแล้วหากหูหยินมาช้าจะทำยังไงล่ะส่งคำตอบไปแล้วล่ะสิหาว่าสลางคงจะพ่ายแพ้แน่ๆเลยฮ่าพอถึงตอนนั้นดูสิว่าจะทำหน้ายังไงพวกเจ้าเงียบไปเลยแล้วก็ใส่หัวไปให้หมดซะเจ้าพวกหัวดีรอความตายได้เลยนะคำถามแรกมันตอบถูกเป็นไปไม่ได้ข้อที่สองก็ถูกข้อที่สามมันก็ยังถูกด้วยแล้วเนี่ยข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าตอบถูกหมดเลยมันซบแล้วเป็นไปได้ยังไงคำถามเก้าข้อในเมืองสวีนหมูแทบไม่มีใครที่ทำได้ทั้งนั้นข้าสวีเหวินเจ้าใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตคิดคำนวณจนได้ผลลัพธ์เช่นนี้มาแต่มันกลับใช้เวลาเพียงนิดเดียวก็ทำถูกหมดแล้ว
นี่ไปทำได้ยังไงกันล่ะเนี่ยมันเป็นอัจฉริยะด้านคำนวณแข็งแกร่งกว่าข้าอย่างกันล่ะท่านสวีคำถาม10ข้อข้าตอบถูกหมดหรือเปล่าล่ะใช่ยังเหลือข้อสุดท้ายมันน่าจะไม่ทำ16ทะแยงมุมได้แน่ๆเยอะนี่มันเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยอาจารย์สวีไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆนับดูก็ยังได้นะ1 2 3 4 23 23เส้นทำไมกันน่ะทำไมต้องมี20ต้นสิทำไมเจ้าถึงทำได้23แล้วข้าสวีเหมือนเจ้าใช้เวลาไปกว่าหลายสิบปีคำนวณออกมาแค่16เจ้าใช้เวลาไม่นานกลับทำได้ยังงั้นเหรอนี่เจ้าเป็นคนหรือว่าผีกันแน่เนี่ยชี้แม่งเลยเนอะไงขยี้ขยี้ตอบผิดหมดเลยตอบหมดชัดๆจะควรคิดว่าจะทำยังไงดีเงี้ยบังเอิญจังเลยนะพอดีข้าใช้เวลาที่เหลือว่างๆคัดลอกสำเนามาอีกชุดหนึ่งนะอาจารย์หลินก็เชี่ยวชาญด้านคำนวณสินะขอรับเช่นนั้นพอจะช่วยข้าดูหน่อยเธอว่าตอบถูกกี่ข้อกันหลินผู้เจอสลายเอาม้วนนั้นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ท่านสวีม้วนนั่นให้ท่านฟู่ลินจือได้ตรวจดูเถอะเนอะตัวข้าไม่ได้ฝึกวิชาคำนวณมานานแล้วแล้วก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ขัดเกลาฝีมือหน่อยก็แล้วกันเออนี่จบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วลินฟู่จือกับข้านั้นแตกต่างกันเขาต้องเข้าใจม้วนภาพที่ถูกต้องแน่แท้ไอ้เจ้าสันหลังมันตัวอันตรายชัดๆเลยไม่เร็วไม่เร็วอาจารย์ข้อแรกตอบถูกหมดนะสลาก่อนนะว่าเป็นอัจฉริยะจริงๆเลยนะเนี่ยเอ๊ะ89ทำไมถึงทำได้กันนะเนอะนี่มันคำถามข้อ10สลาจะทำได้ยังไงกันนะเนี่ยท่านลินมีอะไรอย่างนั้นเหรอยินดีด้วยท่านขุนนางท่านค้นพบอัจฉริยะทางคำนวณแล้วสิ่งน้อยคนที่จะพบเจอนะขอรับนี่เขาตอบถูกกี่ข้อกันนะตอบถูกหมดเลยอีกอย่างยิ่งไปกว่านั้นหากมองจากระยะไกลในอนาคตคำตอบของเขาล้วนเกินกว่าคำถาม10ข้อพวกนี้อีกนะขอรับแต่ว่าข้าละลายใจจริงๆไม่ทราบว่าคุณใช้เส้นในอาจารย์จากที่ใดมาล่ะข้าเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นบางทีอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้เพราะเหตุนี้แหละเลยมีบางคนไม่อาจเข้าใจถึงวิธีการของข้าได้สักเท่าไหร่นักวิชาคำนวณพวกนี้99ส่วน9ส่วนล้วนเป็นพรสวรรค์ส่วนอีก1ส่วนนั้นนับว่าเป็นความพยายามที่เหงื่อไหลลินก็แล้วกันทำไมข้าถึงอยากซัดหน้าเจ้าหมอนี่ขนาดนี้กันวะเนี่ยข้าก็เหมือนกันน่ะท่านสวีท่านคิดจะไปไหนเนี่ยท่านอาจารย์สวีอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้ตราบใดที่ตอบถูกทั้งหมด5ข้อก็จะขอโทษคงทำได้ใช่ไหมให้อาจารย์ขอโทษสิทธิ์ล่ะมารยาทประเพณีอะไรกันท่านสวีท่านเป็นถึงอาจารย์สิ่งสำคัญที่สุดคือศีลธรรมและตัวอย่างของผู้คนนะทำความผิดก็ยอมรับพูดมาเลยจะได้ถือเป็นเรื่องจบๆไปท่านหัวหินท่านแม่ถือเป็นญาติทางของสวีเหวินเจ้าจะถือเป็นผู้สนับสนุนเขาหากมีคำพูดของนางแล้วล่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าสวีเหวินเจ้ากำลังถูกตบหน้าท่ามกลางผู้คนอยู่แล้วนะขอโทษด้วยฉันหลังเมื่อครู่นี้เป็นข้าที่ทำตัวตำหนิเจ้าเกินไปเจ้าหมาแก่สวีขอโทษจริงๆด้วยฮะดูสภาพเขาสิคล้ายกับสุนัขไม่มีพิษแอบด่าเขาก็พอรู้ผลแล้วสินะสลังตั้งแต่วันนี้ไปเจ้ากับข้าจะถือเป็นศัตรูที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งวิ่งดีกว่าสลังอย่างเท่เลยนับถือเลยล่ะท่านพ่อตาเป็นอะไรไปเหรอยื่นมือมาชนะแล้วต้องตีด้วยเหรอไงประการเย่อหยิ่งยโสหุนหันพลันลั่นเจ้าก็ต้องถูกตีเพื่อให้รู้ตัวตกกลางคืนที่ลานเล็กๆในเมืองด้านล่างนี่คือของผู้น้อยที่อยากจะมอบให้คุณชายจางจินในครึ่งปีขอรับหลังจากนี้อย่ามาเรียกชื่อคุณชายจางอีกแล้วคุณชายจางอยากได้ขออะไรด้วยเหรอมีไม่นี้นะเป็นข้อมูลบางส่วนของเรือนเพียงแต่ว่าข้อมูลบัญชีเป็นของที่นานสักพักแล้วเพราะฉันเป็นต้องระวังเลยนะไม่เช่นนั้นความลับอาจจะรั่วไหลไปได้หากจ้างให้ลูกชายของเจ้าผ่านการทดสอบวรยุทธ์ก็รีบจัดการเรื่องราวให้เสร็จสิ้นซะเถอะหลังจากนั้นที่เรือนสวีเหวินเจ้าเทียนเฮิง
ท่านสวีคิดอยากกำจัดเจ้าสลางนั่นหรือเปล่าล่ะฮะกำจัดเหรอจะกำจัดมันยังไงล่ะตอนนี้ท่านขุนนางโพธิ์น่ะพอใจกับลูกเขยคนนี้มากแล้วจะกำจัดยังไงฝีมือสลางนั้นเล่ห์เหลี่ยมย่อมทำให้ขุนนางโพธิ์พึงพอใจอยู่แล้วล่ะแต่บุตรชายไร้ความสามารถหากขุนนางโพธิ์เสียไปบุตรชายจะสามารถต้านทานสลางได้อีกจังงั้นพอถึงตอนนั้นเรือสกุลโพธิ์เสวียนหัวโพธิ์เขาจะเป็นแซ่เซินหรือว่าแซ่จินกันพวกเราสามารถกระตุ้นให้เขาเกิดความบาดหมางกันได้นะตอนนี้ข้าแพร่กระจายข่าวไปที่ด้านนอกบอกเราว่าเสลางนั้นเป็นยังไงบุตรชายโง่เง่าขนาดไหนสักวันเขาต้องถูกเสลางควบคุมแน่แน่อีกอย่างเจ้าที่เป็นถึงญาติห่างๆของหูหญินใหญ่ต่อให้ใส่ร้ายเขาไปสัก10 รอบ 10 หนหรือ1,000 หนร้อยหนหมื่นหนก็ไม่เป็นผลหรอกหากไฟไม่ล้นก้นพวกเขาพวกเขาก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรกันแน่นอน10 คนกลายเป็นเสืออย่างนั้นแหละพวกเราร่วมกันสู้ศึกภายในและภายนอกทำให้ขุนนางเกิดความหวาดระแวงและไม่ยอมให้สลางได้ทำอะไรตามใจชอบกันเถอะข้าน่ะอยากจะสังหารมันให้ตายและอยากจะเห็นเลือดของเจ้าสลางมากนักคิดว่ายังไงร่วมมือกันไหมพวกเราจะได้ถือว่าร่วมทางกันจัดไปสลางข้าจะสับเจ้าเป็นหมื่นหมื่นชิ้นจะไม่ให้เจ้าได้เกิดใหม่ไปตลอดกาลเลยคอยดูเถอะในขณะเดียวกันที่ห้องนอนสามีภรรยาขุนนางเสวียนผู้โผท่านพ่อตาท่านแม่ยายส้นเอ๋ยยังงั้นเหรอมีเรื่องอะไรกันพรุ่งนี้พูดไม่ได้หรือยังไงจำเป็นจะต้องตอนนี้เลยล่ะขอโทษที่รบกวนเวลาความสุขของพวกท่านนะเอ๊ะส้นเอ๋ยมีอะไรอย่างนั้นเหรอท่านพ่อตาท่านแม่ยายสวีเหวินเจ้านั้นเดินออกไปด้วยความโกรธหลายวันนี้แทบไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเลยแต่บัญชีของเรือสกุลโพ่อย่างไรก็ต้องจัดการถ้าหากบัญชีล่าช้าไป 2-3 วันลูกเขยกลัวว่าอาจจะกระทบต่อการคลังของเรือสกุลจีนขอรับไม่ทราบว่าเรื่องนี้ให้ลูกเขยผู้นี้จัดการทำแทนไปก่อนไว้รอคุณสวีกลับมาข้าจะขอมอบให้เขากลับคืนไปได้ไหมครับเรื่องพวกนี้พรุ่งนี้ค่อยสั้นเอ๋มีน้ำใจแบบนี้เจ้าช่วยพูดดีๆหน่อยไม่ได้หรือยังไงสั้นเอ๋เข้ามาพูดก่อนสิขอรับท่านพ่อตาท่านแม่ยายลูกเขยสงสัยว่าสวีเหวินเจ้านั้นอาจจะยักยอกบัญชีการเงินของเรือสกุลโพ่ไปเลยคิดว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนขอรับไร้สาระเสนอข้ารู้ว่าเจ้ากับสวีเหวินเจ้านั้นไม่ถูกกันแต่วันนี้เจ้าได้ตอกไสไล่กลับไปแล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องผัวพันอีกท่านพ่อตาเงินเดือนของสวีทุกปีเป็นจำนวนเงิน200 เหรียญทองแต่บุตรชายของเขากลับใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอีกทั้งตัวเขาเองก็มีทรัพย์สินภายในเมืองเซเวียนบูอยู่อีกจำนวนมากกระทั่งเขตนู่เจียงก็ยังมีห้องพักอีกเยอะซึ่งนี่มันเกินกว่าฐานเงินเดือนที่เขาควรมีส่วนหลังหากน้ำใสเกินไปก็จะไร้ซึ่งปลาด้วยท่านพ่อตาถ้าหากสวีเหวินเจ้ามีเงินบัญชีดำมากเกินกว่าที่ท่านจินตนาการถึงเลยท่านจะรับได้ไหมเส้นเอ๋แล้วเจ้ามีหลักฐานอะไรหรือเปล่านี่คือสมุดบัญชีของสวีเหวินเจ้าถึงแม้จะมีเพียงแค่2 เล่มที่บันทึกเรื่องงานเลี้ยงของเรือสกุลขุนนางโพ่ไว้แต่ลูกเขยก็ได้ตรวจสอบพบข้อทุจริตที่ร้ายแรงมากนักสมุดบัญชี2 เล่มเจ้าไปได้มาจากไหนกันเนี่ย ข้าขอให้องค์ชายช่วยไปที่ห้องบัญชีแล้วนำมันมาเท่านั้นเองไปแล้วข้ากลับมานะเจ้าลูกโง่คนนี้เจ้าลูกโง่คนนี้ท่านสามีลองตรวจสอบหน่อยก็ดีนะในเมื่อลูกเขยก็แต่งงานเข้าสกุลจีนแล้วก็ถือเป็นคนตระกูลจีนถ้าหากสวีเหวินเจ้ายักยอกเงินจริงเรื่องนี้ก็ถือว่าทนไว้ไม่ได้นะสวีเหวินเจ้าอยู่กับข้ามาหลาย10 ปีไม่มีเรื่องใดๆมาก่อนนี่พวกเจ้ากำลังขู่บังคับให้ข้าทำร้ายคนกันชัดๆเลยช่างเถอะเสนอเจ้าลองไปตรวจสอบดูบัญชีดูก็ได้แต่ข้ามีเงื่อนไขอยู่3 ข้อข้อแรกเจ้าจะต้องพาท่านลินไปด้วยข้อ2ต้องตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนและส่งมาให้ข้าจัดการข้อที่3เมื่อสวีเหวินเจ้ากลับมาเจ้าจะต้องหยุดทุกอย่างที่ทำเจ้าไม่อาจฉีกหน้าเขาได้อีกขอรับท่านขุนนางโพ่จิตใจยังคงอ่อนสินะเช่นนี้ผ่อนปรนเกินไปแล้วเรื่องไร้ได้ที่เหลือเอาไว้ให้ข้าเส้นหลานลงมือจัดการเองเถอะเส้นเหนือก็อาฆาตแค้นเกินไปแล้วมู่หลานก็โตมากพอควรจัดการอะไรได้เส้นเอ๋ที่เป็นสามีนางก็คงคิดอยากจะช่วยพวกเรานั่นแหละไปกันเถอะปล่อยให้พวกเด็กๆจัดการกันเองพวกเราไปต่อที่ห้องด้านหลังกันในขณะนั้นห้องบัญชี
เนอะแม่เจ้านี่มันเชื่อไปไหมอ่ะนี่นะบัญชีของเรือนเรายาว20ปีได้ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกมั้งหากจะอ่านมันทั้งหมดก็ใช้เวลา 2-3 เดือนมันก็ยิ่งยากจะคำนวณให้ชัดเจนนับ10คนได้แล้วนะคุณชายท่านมีเวลาแค่ค่ำคืนเดียวนะเมื่อครู่นี้พวกที่เปิดประตูเข้ามาล้วนเป็นพวกลูกศิษย์ลูกหาคนสนิทของสวีวันเจ้าเขาย่อมเห็นเจ้ามาตรวจสอบบัญชีแน่ๆข่าวคราวก็คงจะแพร่กระจายไปตอนรุ่งสางและพรุ่งนี้เช้าสวีเหวินเจ้าเขาจะกลับมาถ้างั้นคืนนี้ข้าขอยืมเรี่ยวแรงท่านอาจารย์หลินช่วยเป็นลูกมือข้าทีสิฉลังนี่เจ้าจริงจังยังงั้นเหรอ3ปีมานี่ข้าส่งนักเรียนแอบเข้ามาที่ห้องบัญชีไม่นานต่างก็ตายเพราะโรคกระทันหันทั้งนั้นบ่อน้ำในที่แห่งนี้น่ะลึกมากเลยนะหากลุ่มพวกหนูชั่วช้านั่นมาจริงๆมันจะทำอะไรกับข้าได้ล่ะข้านี่แหละจะทุบตีพวกมันให้ตายไปเลยปัญหาเดียวตอนนี้ก็คือพวกเรามีเวลามากสุดในการอ่านของเจ้าพวกนี้สินะสำหรับคนอื่นๆแล้วเวลาสั้นๆพวกนี้คงยากที่จะค้นหาต่อได้มันแตกต่างเรากับฟ้าและหิวแต่สำหรับข้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะท่านน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีพวกนี้ดีเช่นนั้นได้โปรดท่านช่วยเลือกอันที่สำคัญมาให้ข้าทีข้าจะใช้ความเร็วสูงสุดในการทำบัญชีเลยละช่างเถอะก็ถือว่าข้าช่วยเจ้าเพียงครั้งเดียวนะอย่างที่หลินมู่จือกล่าวไว้เขาไม่มีเวลาเพียงพอจริงๆห้องบัญชีของสวีเหวินเจ้าเมื่อถูกเปิดออกครั้งแรกก็ย่อมตัดสินทุกอย่างทันทีที่เรือสกุลขุนนางโพ่เปิดออกในยามเช้าพวกเขาก็ส่งข่าวคราวของเส้นหลางที่เข้ามาตรวจสอบบัญชีแพร่กระจายออกไปพวกเขาไม่กล้าที่จะเผาห้องบัญชีไปพร้อมกับเส้นหลางแต่กลับเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้สวีเหวินเจ้ารับรู้แทนเมื่อสวีเหวินเจ้าไปหาขุนนางโพ่ให้ช่วยอธิบายเซินหลางก็ไม่กล้าตรวจสอบอีกต่อไปแต่น่าเสียดายที่หลายพันคนคิดไม่ถึงว่าภายในหัวของเซินหลางได้มีการจดบันทึกไว้หมดแล้วซึ่งเรื่องนี้ปกติแล้วจำเป็นต้องใช้หลายคนร่วมมือกันก็ปาไป10กว่าวันหรือว่าครึ่งเดือนเพื่อให้บัญชีนั้นชัดเจนแต่ภายในหัวของเซินหลางกลับสามารถคำนวณทุกอย่างได้อย่างชัดเจนและจัดหมวดหมู่ประเภทออกมาได้ไม่ช้าแม่เจ้าจะหมอนี่คดโกงไปเยอะเลยอะเรือนสวีเหวินเจ้านายท่านมีเรื่องด่วนขอรับมีอะไรคุณชายเส้นหลังเรือนขุนนางโพ่กำลังตรวจสอบบัญชีท่านอยู่ขอรับอะไรนะเฮ้ยจะว่าเส้นหลังนั่นกระนั้นยังไงมาตรวจสอบบัญชีของข้าแบบนี้ล่ะเนี่ยกลับไปข้าจะไม่ทำให้เจ้าได้แตะต้องแม้แต่ขนจมูกเลยข้าจะทำให้เจ้ากินไม่ได้เดินไม่ได้เลยคอยดูสิและจะทำให้เจ้ารู้สึกราวกับไฟล้นก้นบ้างนายท่านนายท่านไม่เชื่อใจข้าอย่างนั้นเหรอท่านสวีเหตุใดข้าถึงไม่เชื่อใจเจ้าล่ะก็คุณชายสลางได้ข่าวมาตรวจสอบบัญชีข้าทั้งคืนตรวจสอบสินที่ข้าทุ่มเทให้กับเรือสกุลโพมามากกว่า20ปีความพยายามที่ข้าทำมาล้วนศูนย์เปล่าหมดแล้วนะขอรับข้าสวีหวนเจ้าเป็นแค่ข้ารับใช้ในร้อยในเรือนจะไปสู้อะไรกับคุณชายสนกันไม่มีทางทั้งนั้นนั่นแหละไม่สู้วันนี้ตายให้มันเจ็บๆไปให้ลืมเสียอย่างนี้กว่าเออนายท่านข้าอยู่เรือสกุลโพมาตลอดตั้งแต่10กว่าปีข้าแต่ตัวพร้อมกับนายท่านนะเหตุใดทำไมถึงไม่มีคนในเรือสกุลโพเชื่อใจข้าอีกแล้วล่ะนายท่านหากท่านไม่เชื่อใจข้าตอนนี้สู้เอาดาบมาเฉือนข้าทิ้งไปเลยเสียยิ่งจะดีกว่าให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยเฮ้ยเหวินเจ้าลุกขึ้นเถอะแน่นอนข้ารู้ถึงความภักดีที่เจ้ามีต่อเรือสกุลโพไปแจ้งให้เส้นหลางหยุดตรวจสอบบัญชีแล้วพาเข้ามาพบข้าขอรับเส้นหลางเจ้าไม่มีพละกำลังใดๆทั้งนั้นแล้วจะมาสู้กับข้าได้ยังไงเจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าท่านขุนนางโพน่ะฉลาดแต่ตัวเขาเมตตาใจดีที่คำนึงถึงผู้ใต้บัญชาการของเขาพวกเขาไว้เสมออยู่แล้วเจ้าที่เอาแต่หาเรื่องข้าไม่กลัวหรือยังไงทำตัวแบบนี้อาจจะทำให้ขุนนางโพเขารังเกียจเจ้าก่อนได้นะหมายถึงขุนนางโพยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าน้อยไม่รู้ว่าควรจะพูดดีหรือไม่พูดมาสิเร็วๆนี้เมืองเสวียนหมูมีข่าวลือไปทั่วบอกว่าเส้นหลางแกล้งเป็นหมูกินเสือทั้งที่ฉลาดมากจะกลับก่อนหน้าทำตัวโง่เขลาบ้าปัญญาเกรงว่าอยู่ข้างกายคุณหนูจินอาจจะมีความทะเยอทะยานบางอย่างก็ได้ขอรับเจ้าบอกว่าเส้นหลางมีความทะเยอทะยานอย่างนั้นเหรอฉลาดปากหวานสุขุมทั้งหล่อทะเยอทะยานเหรอข้อบกพร่องของเส้นหลางมีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช่น้อยๆแต่เรื่องความทะเยอทะยานนั้นไม่มีถึงแม้ข้าจินจะใจดี
และชอบสังเกตผู้คนสายตาข้ามองคนไม่ผิดแน่ๆซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าสวีเวินเจ้าอย่างมากเลยด้วยซ้ำด้วยความสามารถขององค์ชายเช่นนี้แล้วควรจะยับยั้งเสหลางหรือไม่ขอรับถ้าหากมีสักวันหนึ่งที่คิดการใหญ่ส่งผลให้เรือสกุลสวีหลวงพ่อต้องเปลี่ยนนายแล้วล่ะก็นายท่านขุนนางพ่อส่วนหลางมาถึงแล้วขอรับทำความเคารพท่านพ่อตาหลางเออเจ้ามาพอดีท่านชายเซินข้าไปทำอะไรให้ท่านคุ้นเคืองกันจิตใจของท่านช่างคับแคบยิ่งนักคงคิดอยากจะไล่ข้าไปให้ผลผลละสินนะหรือว่าท่านมีแรงจูงใจในการซ่อนเล้นไว้กันแน่ฮะสวีเหวินเจ้าข้าคิดเรื่องที่เจ้ายักยอกเงินไปเท่านั้นเองแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะยักยอกไปเยอะขนาดนี้นะเอ้ยสันหลางตรวจสอบแค่คืนเดียวจะตรวจสอบเจออะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้มาตอนนี้ยังจะมาข่มขู่ข้าอีกเหรอเจ้าคิดว่าคนอื่นจะโง่เขลานักหรือยังไง 30,000 หัวหน้าฝ่ายบัญชีของเรือสุขุนพ่อยักยอกเงินไป 30,000 เหรียญทองตลอดระยะเวลา20ปีช่างเป็นคนจิตใจสกปรกยิ่งนักพอเห็นท่านพ่อตาท่านแม่ยายเชื่อใจเจ้าหน่อยสวีเหวินเจ้าจะก็กลับทำตัวเนรคุณคิดทรยศเป็นสุนัขไร้นายแล้วอย่างนั้นเหรอ30,000 เหรียญทองแทบจะไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายกองกำลังทหารของเรือนเป็นเวลาปีหนึ่งด้วยซ้ำเรือนสกุลพ่อไว้วางใจเจ้ามองเจ้าราวกับคนในแทบทุกปีเจ้าจะเก็บเงินสะสมทีละนิดทีละนิดแต่นี่เล่นกลับยักยอกเงินตั้ง 30,000 เชียวเลยเงื่อหลังเออที่เจ้าพูดเป็นความจริงอย่างนั้นเลยข้ารู้มาว่ามือเท้าของสวีเวินเจ้านั้นไม่สะอาดแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็คาดเดาไว้น่าจะราวๆ 2-3,000ทำไมถึงเป็น 30,000 ล่ะนี่นายท่านขุนนางโพสันหลังจงใจใส่ร้ายข้าว่าข้ายักยอกเงิน 30,000 เหรียญทองฉะนี้ไม่ใช่ว่าต้องการจะผลักให้ข้าตกเหวไปตายอย่างนั้นหรือขอรับท่านดูสิเห็นไหมเขามีความทะเยอทะยานขนาดไหนแม้แต่ข้าที่อยู่ข้างกายท่านมาตลอด20ปีเขายังกล้าที่จะลงมือเลยสวีเหวินเจ้าแม้ว่าบัญชีของเจ้าจะเต็มไปด้วยรายจ่ายจุกจิกแต่คิดว่านั่นคงไม่อาจหลบซ่อนสายตาที่ดุดเพลิงทองคำของข้าได้หรอกนะทุกปีเรือสกุลขุนนางพ่อจะต้องรับคนและมีค่าใช้จ่ายจุกจิกไม่ใช่น้อยเลยนะเงื้อเจ้าใส่ร้ายกันชัดเลยงั้นเจ้าก็ตอบคำถามมาสิว่าเหตุใดเงินเดือนของทหารในเรือเสวียนหูพ่อถึงไม่เพิ่มขึ้นแล้วทำไมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองกำลังทหารถึงได้มากขึ้นเรื่อยๆกันนะฮะมันก็เป็นเพราะว่าพวกนั้นมันมีมูลค่าไงเล่านักรบเองก็ต้องใช้เงินไปทำเรื่องอื่นๆตั้งหากเล่าทุกปีไหนจะมีเกราะม้าชุดเกราะต่างๆอาวุธอื่นๆอีกไปไหนหมดล่ะฮะตอนนั้นแน่นอนว่าต้องถูกส่งไปซ่อมบูรณะใหม่ไงแต่ข้าไม่เคยเห็นเหล็กใหม่ที่นำมาบูรณะเลยสักนิดไม่แต่จะลดลงเอาเรื่อยๆอีกทั้งผลผลิตการเกษตรของเรือสกุลขุนนางพวกก็ลดลงแต่กลับกลายเป็นตะกร้าสารเพิ่มพูนเอาตลอดเวลาสวีเหวินเจ้าไหนอธิบายซิว่าทำไมกันเออนั่นก็เพราะว่าก็เพราะว่าสวีเหวินเจ้าใช้ของพวกนั้นแซงทำเป็นเอาเหล็กและผลผลิตออกจากเรือสกุลขุนนางพ่อยังไงเล่านี่แหละคือจุดเปิดเผยที่ทำให้เห็นถึงตัวเจ้าเสหลังเจ้าไม่มีหลักฐานกันชัดๆที่เจ้าเอ่ยมาก็แค่การคาดเดาทรงเดชเพียงค่ำคืนเดียวเจ้าตรวจสอบพบอะไรแล้วอย่างนั้นเหรอนี่เจ้ามาที่นี่เพื่อลองท่านขุนนางใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ข้าทำตลอดทั้งคืนบัญชีแจ้งยอดต่างๆลองอ่านดูสิวันนี้พอจะเป็นหลักฐานที่เจ้าเอ่ยมาได้หรือเปล่าเส้นหลังได้ให้คำแนะนำเพียงเล็กน้อยขุนนางพ่อก็ได้อ่านรายงานที่เส้นหลังเอามาให้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตื่นตกใจทันทีเขาอ่านจนจบคิดไม่ถึงเลยว่าเส้นหลังจะโยกย้ายข้อมูลบัญชีเอาไว้ได้อย่างชัดเจนมากนะทุกๆรายการล้วนแล้วมีค่าใช้จ่ายระบุไว้ชัดเจนแม้แต่คนทั่วไปดูนิดเดียวก็เข้าใจได้ช่องโหว่ทางบัญชีที่สวีเหวินเจ้านั้นทำเซินหลางได้หยิบออกมาตั้งมากมายยกตัวอย่างผลผลิตในช่วงเทศกาลใบไม้ผลิเรือนสกุลโพซื้อสุราเพิ่ม 1,000 ขวดแต่หลังจากที่พวกเขาดื่มไม่หมดก็ได้นำสุราพวกนั้นไปแปรรูปกลับคืนเอาไป50เหรียญทองท่านสวีนี่เป็นส่วนแบ่งของท่านขอรับหลังจากนั้นเมื่อได้เงินกลับคืนมา7ส่วน1ส่วนนำเข้า1ส่วนนำออกหลายร้อยสิบเหรียญทองฮี่ดีนี่เจ้าสวีเหวินเจ้ารู้จักกินทั้งภายในและภายนอกกระนั้นยังไงถึงยักยอกเงินมากขนาดนี้จริงตรงให้ท่านหลินมาที่นี่ที่ให้เขาช่วยดูรายงานนี้ด้วยขอรับหลังจากนั้นไม่นานเออฉันหลังเขานี่เขาทำได้จริงๆด้วยแล้วนี่อาจารย์หลินเป็นยังไงบ้าง
คุณชายเซินช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆใช้วิธีคัดลอกและอธิบายต่างๆซึ่งตัวข้าล้วนแล้วต่างก็ไม่เคยได้ยินรายงานนี้นับว่ารายงานไม่ผิดนักยินดีกับนายท่านด้วยสวีเหวินเจ้าเจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมห้ามยอมรับผิดเด็ดขาดถ้ายอมรับผิดแล้วจบเหตุแน่เลยจะยอมรับผิดไม่ได้ด้วยเพราะเงินพวกนั้นก็ได้ให้พวกคุณชายจ้างไปข้าผู้แซ่สวียังมีทางออกเสมอจะมีเรื่องอะไรใส่ร้ายเพิ่มโทษอีกไหมเรือนของท่านขุนนางโพขาดเงินทองเลยคิดจะเฉดหัวพวกเราออกใช่ไหมเล่าถ้าหากจะพาข้าออกไปเหตุใดถึงใส่สีตีโครในข้าแบบนี้ด้วยทุกคนเข้ามาดูเร็วเข้าขุนชายเซิ่นคิดจะกำจัดทุกคนออกไปมีคนคิดอยากจะควบคุมพวกเราในเรือสกุลโพแล้วข้าไม่ขอยอมรับหรอกถึงได้เอาของต่างๆมาเขียนใส่ร้ายข้าต่างๆนานาข้าไม่ยอมแพ้หรอกเจ้านี่สวีเหวินเจ้าอย่าพูดแบบนั้นสิข้าเนี่ยมีหลักฐานมัดแน่นมากพอเลยนะแล้วก็รู้ว่าพวกเหล็กนั่นอยู่ที่ไหนด้วยล่ะตำแหน่งของห้องนิรภัยเก็บทองคำน่ะข้าพบเจอมันแล้วล่ะนะเป็นไปไม่ได้หรอกสลางจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ด้วยล่ะเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นเทพเสียหรือยังไงกันข้าไม่รังเกียจหรอกนะที่จะเป็นเทพเซียนสักครั้งนะท่านพ่อตาพวกเราจะไปที่ที่หนึ่งด้วยกันไปดูว่าห้องนิรภัยลับของสวีเหวินเจ้านั้นเป็นยังไงจินจงนำทัพม้ามาร้อยนายรับคำสั่งคุณชายทั้งหมดทราบหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงหุบเขาที่ห่างไกลเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงทำไมเขาถึงรู้ได้ล่ะเนี่ยไปกันเถอะรีบเข้าไปกันเนอะพี่มีการซุ่มโจมตีระวังเอาไว้ด้วยขอให้ทุกคนช่วยกันเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยด่วนทราบคุณชายระวังด้วยนะรอเราค้นหาสืบค้นที่นี่ก่อนดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมหลังจากนั้นไม่นานรายงานขอรับเคลียร์พื้นที่หมดแล้วจับคนได้แล้วขอรับภายในป้อมคุณชายนี่คือคนที่ยิงสอนอาบยาพิษใส่ท่านขอรับเขาเป็นคนเดียวที่อยู่รอบๆแถวนี้เอ้ยนี่มันลูกชายของสวีเหวินเจ้าสวีเถียนนี่นะป้อมยามที่รกร้างแบบนี้เจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อเล่นไม่ได้เหรอฮะเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันแน่พูดมาซะเจอแล้วไม่ต้องพูดไร้สาระกับเขาหรอกนะที่ใต้ดินมีห้องลับขุดมันออกมาทีชั่ววินาทีต่อมาคุณชายที่นี่มีกลอนประตูด้วยขอรับไม่อาจจะปลดล็อกได้เลยคงต้องใช้กุญแจเท่านั้นแล้วล่ะระดาบของข้าเองก็หักไปแล้วด้วยตัวล็อกเหมือนจะทำจากเหล็กทมิฬใช้ดาบฟันตัดไม่ขาดต้องใช้กุญแจเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้คุณชายซึ่นท่านพอจะทราบไหมว่ากุญแจอยู่ที่ไหนมองข้าทำไมข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นมันอยู่กวนผมสินะสวีเหวินเจ้าช่างรู้จักวิธีซ่อนจริงๆแต่น่าเสียดายที่ไม่อาจปิดบังซ่อนจากดวงตาสแกนของข้าได้ล่ะทำไมเจ้าถึงรู้ได้ล่ะสลังนี่เจ้าเป็นคนว่าพูดผีกันแน่คุณชายเซินข้างใต้นี้ค่อนข้างลึกมากเลยนะขอรับหลังจากที่พบห้องใต้ดินการทุจริตของสวีเหวินเจ้าก็ได้เกินความคาดหมายของทุกคนได้เห็นภายในห้องเต็มไปด้วยหีบเหรียญทองจนล้นออกมาทั้งยังมีเครื่องประดับต่างๆทั้งหยกทั้งผู้กันโบราณอื่นๆอีกมากมายสวีเหวินเจ้าปีก่อนเจ้าเป็นแค่นักวิชาการที่ยากจนแต่หากไม่ใช่เพราะท่านขุนนางรับเจ้ามาเจ้าจะมีตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองจนถึงทุกวันนี้ไหมนี่แต่ละสิ่งที่เจ้าตอบแทนกับท่านขุนนางเสมียนหูพ่อจิตใจเจ้ามันอกตัญญูชั่วช้าไม่ต่างกับสัตว์อ๋อเจอแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สลังสถานที่แห่งนี้แม้แต่มีของข้าเขายังไม่รู้ทำไมเจ้าถึงหามันพบได้กันเล่า9ปีก่อนในบัญชีแยกประเภทอันนี้เจ้าได้ขโมยเหล็กไป 20,000 กว่าทั้งซื้อธาตุเหล็กไว้ตั้ง25จิ้นข้าเลยยกสมมุติฐานขึ้นมาว่าบางทีเจ้าอาจจะใช้คนจำนวน130กว่าคนเพื่อมาปรับปรุงสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะเอาไว้นะเจ้าคิดว่าข้าก็โง่เหมือนกับเจ้าหรือยังไงกันเจ้าเล่นขุดสมบัติบูรณะทุกอย่างโดยใช้เงินของท่านขุนนางแบบเนี้ยนับว่าหน้าไม่อายจริงๆเลยนะพามันกลับไปยังเรือสกุลโพซะคุณชายแล้วคนคนนี้เราจะจัดการยังไงขอรับข้าทิ้งซะและศพเผาก่อนจะโยนลงทะเลไปสลางเจ้ากล้าเหรอ
ขุนนางท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ที่จะกำจัดผู้ใต้บังคับบัญชานี่ถือเป็นกฎหมายของแคว้นเยข้ารับใช้ท่านเจ้าเมืองพวกเจ้าเรือสกุลพ่อคิดจะก่อกบฏหรือยังไงกันเจ้าคงไม่กล้าละสิหากเรื่องนี้ถูกเปิดโปงแล้วก็พวกเจ้าเรือสกุลพ่อที่หมายก่อกบฏก็ต้องตายยกครัวเรือนแน่แต่ข้าเป็นแค่ลูกเขยก็ถือว่าเป็นคนนอกอย่างนั้นสินะอะไรนะวิธีลงมือของคุณชายซึ่งทำไมถึงดูคุ้นเคยยิ่งกว่าข้าซะอีกล่ะจริงสิจินจงช่วยข้าไปหาคนคนหนึ่งทีนะสุดท้ายก็ได้นองเลือดสินะแต่เพื่อให้ได้ชีวิตอันสงบสุขฉันไม่มีทางยอมเสียมันไปง่ายๆหรอกมีว่ายังไงใครหน้าไหนก็ไม่อาจคุกคามครอบครัวของข้าได้เรือนขุนนางเสวียนบู่โพนายท่านโพโกดังลับของสวีเหวินเจ้าตรวจพบเจอเหรียญทอง 11,000 ขอรับทั้งยังมีภาพวาด62คนด้วยเครื่องประดับหยกอีก5กล่องดีเลยนี่เจ้าลูกเขยขอบคุณมากเส้นหลังอย่างน้อยเรือนขุนนางพ่อก็ได้เจ้าช่วยเอาไว้ไม่ให้สูญเสียครั้งใหญ่ไปได้สวีเหวินเจ้าตอนนี้เจ้ายังอยากจะพูดอะไรอีกนายท่านได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยขอร้องนายท่านละเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราเห็นแก่ตัวตนของท่านขอร้องละเห็นแก่ตัวตนของท่านหูหยินทีข้าขอร้องได้โปรดท่านมองเห็นความภักดีต่อข้าตลอด20ปีที่ทำไว้ด้วยอย่างเต็มที่ทีเถอะได้โปรดไว้ชีวิตมาน้อยๆอย่างข้าด้วยนี่ข้าปฏิบัติกับมันอย่างอ่อนโยนจนมันมองว่าข้าขี้ขลาดตาขาวอย่างนั้นสินะเฮ้ยเจ้าไม่ต้องอ้อนวอนแสดงท่าทีอะไรทั้งนั้นเป็นสายตาของข้าที่มองผิดไปจริงๆข้าล้วนเชื่อใจเจ้ามาโดยตลอดแล้วก็ใช้งานเจ้ามาเสมอคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมองหัวใจคนเป็นแบบนี้จิตใจของเจ้าเนี่ยมันน่าขยะแขยงยิ่งนักคุณชายซันแต่หมดเป็นความผิดของข้าสวีหวนเจ้าที่ตามืดหมอดขอร้องละท่านช่วยไว้ชีวิตข้าท่านนะข้ามันโกรธจิตใจโลภมากขอร้องท่านละเห็นแก่ความแก่ของข้าก็ได้ไว้ชีวิตข้าสักครั้งเถอะคุณชายตราบใดที่ท่านไว้ชีวิตข้าแล้วก็นับตั้งแต่นี้ไปใจข้าเป็นวัวเป็นม้าเป็นควายเป็นหมูหรือว่าเป็นหมาก็ได้ทั้งนั้นขอร้องละขอร้องจริงๆท่านพ่อตาสวีเหวินเจ้าคนนี้ต้องฆ่าทิ้งเท่านั้นแล้วล่ะมันใช่สวีเหวินเจ้าจะให้สกุลเงินของเราจัดการไม่ได้นะเพราะมันมีความสัมพันธ์เรื่องลูกจ้างและตระกูลของเขาเกี่ยวข้องกันอยู่อีกอย่างตัวเขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะพวกเราสกุลเรือนโพท่านขุนนางแทบจะฆ่าเขาไม่ได้เลยในแคว้นเยมีกฎอยู่ซึ่งเราทำได้แค่ส่งเขาไปที่เรือนเจ้าเมืองและให้เขาเป็นฝ่ายจัดการแทนถ้าหากส่งเขาไปที่เรือนเจ้าเมืองเกรงว่า 2-3 วันนี้เรื่องนี้คงได้หายราวกับนิ่งเฉยแน่ๆการที่เขายักยอกเงินไป 30,000 เหรียญทองแบบนี้จะกลับเหลือแค่ 11,000 เหรียญทองและตัวเขาก็มีเครื่องประดับที่ตีมูลค่าได้ 5,000 เหรียญทองท่านคิดว่าเงินเหล่านั้นหายไปไหนแล้วล่ะตัวเงินไม่ทายก็น่าจะรู้ตัวเขาได้ส่งเงินพวกนั้นไปที่เรือนเจ้าเมืองกับเรือนนายอำเภอแล้วแล้วก็เหล่าผู้มีอำนาจของแคว้นเยเพื่อหวังจะให้คนพวกนั้นต้องการตัวเขาอยู่หลังทำไมเจ้าถึงรู้เรื่องนี้ได้ล่ะทุกอย่างอยู่ในสมุดบัญชีนี่ละสวีเหวินเจ้าได้เขียนทุกเหรียญทองที่ถูกโยกย้ายไปหมดเลยขอรับขอข้าดูหน่อยสิถึงแม้สมุดบัญชีจะไม่ได้ลงนามผู้ที่ได้รับเงินแต่ก็ใช้เลข123เป็นสัญลักษณ์แทนแม้แต่คนโง่ก็ยังสามารถเดาออกได้ว่าเขากำลังอ้างอิงถึงใครนี่มันไร้สาระสิ้นดีสวีเหวินเจ้าหลายปีมานี้มีอะไรตรงไหนที่เจ้าควรจะขอโทษข้าบ้างหรือเปล่าเหตุใดเจ้าถึงกล้าทำกับข้าแบบนี้ด้วยนี่ท่านขุนนางเหตุใดชอบหลงลืมเสียจริงๆนะ3ปีก่อนข้าก็เคยแค่อยากให้ลูกชายคนที่2ของข้าเป็นผู้นำกองร้อยแต่ท่านก็ปฏิเสธไปถ้าหลงลืมมันไปแล้วจริงๆล่ะถ้าให้โอกาสเขาแล้วแต่วิชายุทธการทดสอบต่างๆของเขาล้วนแล้วไม่ผ่านแล้วจะให้ข้าแต่งตั้งเขาเป็นผู้นำกองร้อยได้อย่างไรกันตัวข้าพักนี้ต่อท่านมาตลอด20ปีแต่ท่านกลับไปให้อนาคตแก่ลูกชายข้าเพราะอะไรล่ะเพราะแบบนี้มันออกจะใจร้ายโหดเหี้ยมไปหน่อยไหมอีกอย่างข้อตกลงต่างๆที่เรือสกุลสเวียนหัวโพเองก็ดำเนินการไปไม่ต่างอะไรกับเรือใหญ่ที่กำลังจะจมแม่น้ำใจข้าต้องตายไปพร้อมกับมันด้วยเลย
แล้วข้ามองหาทางออกอื่นๆไม่ได้หรือยังไงกันหาทางออกอื่นๆนี่เจ้าคิดจะขายตระกูลจินของข้าอย่างนั้นเหรอทำการใหญ่ไม่สนเรื่องเล็กน้อยหรอกข้าจะฆ่าเจ้าซะนายท่านทหารท่านสังหารชวีเหมือนเจ้าที่นี่แล้วก็เท่ากับว่าติดกับดักหลุมร้างใหญ่นะครับคนพวกนั้นที่อยู่ด้านนอกก็จะต้องหาหนทางต่างๆให้ท่านลงมือแน่ๆท่านจะลืมสิว่าท่านต้องให้พ่อนั้นตายด้วยน้ำมือจางทงได้อย่างไรอย่าลืมเกี่ยวกับกฎหมายของแคว้นเย่ด้วยท่านพ่อตาคนผู้นี้สมควรที่จะถูกสังหารแล้วล่ะแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องลงมือฆ่าที่นี่หรอกครับสลังเจ้าฆ่าข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะเจ้าคงไม่กล้าฆ่าข้าละสิท่ารีบส่งข้าไปที่เรือนเจ้าเมืองซะสิให้เจ้าเมืองช่วยพวกเจ้าขับไล่ข้าออกไปเลยท่านพ่อตาระงับความโกรธก่อนข้าแค่บอกพวกเราไม่อาจฆ่าได้แต่ใช่ว่าคนอื่นจะทำไม่ได้นี่ขอรับทำไมล่ะสลังไม่ปล่อยให้คุณนางโพลงมือแล้วหรือยังไงกลัวว่าคุณนางโพจะหายไปกับราวกับควันอย่างนั้นล่ะสวีเหวินเจ้าคงหวาดกลัวกฎตระกูลสวีหรือเปล่าคุณชายข้าพาคนมาแล้วขอรับท่านผู้นำตระกูลสวีของเราเพิ่งพาท่านขุนนางโพมาตลอดหลายปีไม่รู้เพราะอะไรถึงได้มีหมาป่าใจครับแคบผู้นี้เกิดมาที่ตระกูลด้วยทั้งหมดคงเป็นเพราะระเบียบวินัยต่างๆที่เราละเลยการสั่งสอนนายท่านขุนนางข้าต้องขออภัยด้วยจริงๆผู้นำตระกูลขุนนางสวีไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นต้องมากพิธีรีตรองอะไรทั้งนั้นคนวันนี้ซะจับตัวสวีเหวินเจ้ากลับไปยังโถงบรรพชนตระกูลสวีและทุบมันให้ตายทำไมกันเนี่ยข้าแค่อยู่เรียนขุนนางคดโกงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำผิดกฎตระกูลอย่างใดนี่ตาตระกูลไม่มีสิทธิ์จะสังหารข้าสวีเหวินเจ้าการฆ่าเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่การลงโทษหรอกแต่เป็นการลงโทษที่เจ้าหลอกลวงญาติของเจ้าซึ่งนั่นมันก็คือกฎร้ายแรงยังไงล่ะนี่เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเรือนขุนนางเสวียนหูโพธิ์หากต้องการตรวจสอบอะไรเจ้าคิดว่ามันจะตรวจสอบไม่ได้เลยหรือยังไงพวกท่านเชิญเลยนะเดี๋ยวก่อนไปพาไปที่ถงบรรพชนไปเตรียมลงโทษมันท่านขุนนางข้ามีความลับที่ใหญ่มากต้องบอกท่านอยู่นะผู้ชายเซินผู้ชายเซินประตูเซินข้ามีเงินนะข้ายังมีเงินอยู่นะผู้ชายเซินมีคนต้องการฆ่าท่านเถียนเหิงนั้นคิดจะทำร้ายท่านนะเถียนเหิงคิดจะทำร้ายข้าเหรอทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะยังจำเป็นจะต้องให้เจ้าเตือนสติหรือยังไงกันไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสวีเหวินเจ้าก็ได้ถูกนำมายังโถงบรรพชนก่อนจะถูกเรื่องฆ่าต่อผู้คนนับร้อยและทุบตีจนตายเซินหลางยังได้ยินอีกว่าเมื่อคราวถูกทุบตีสวีเหวินเจ้าก็ยังฉี่ราดออกมาด้วยเซินหลางเจ้าไม่เพียงแต่จะนำเหรียญทองกลับมาทั้งยังส่งมอบสวีเหวินเจ้าให้ตระกูลเขาจัดการกับนอนแมลงนี่อีกด้วยพูดมาสิเจ้าอยากได้รางวัลอะไรตอบแทนพ่อจะตอบแทนเจ้าให้แน่นอนท่านพ่อตาทำไมต้องตอบแทนรางวัลด้วยล่ะขอรับหลางเออเจ้าทำทุกอย่างให้สกุลของเราพ่อเองก็คิดว่ามันต้องทำให้เหมาะสมสิงั้นท่านพ่อตาช่วยออกคำสั่งให้ข้าทีให้ภรรยาข้าเชื่อฟังข้าทีเถอะไม่งั้นก็ช่วยส่งบ่าวหญิงบางส่วนไปมัดตัวมู่หลานและให้นางมาหาข้าเหมือนกับคืนงานแต่งที่นี่คือสิ่งที่ลูกเขยควรทำอยู่แล้วขอรับไหนเลยจะกล้ารับรางวัลกันเจ้านะเจ้าพ่อตาได้ผลประโยชน์ขนาดนี้รางวัลก็ต้องตอบแทนพูดมาสิเจ้าอยากได้อะไรเรื่องบัญชีหลังจากนี้ฝากเจ้าจัดการไปเลยคิดว่ายังไงท่านพ่อตาไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเรื่องบัญชีให้ท่านหลินเป็นฝ่ายจัดการก็ได้ขอรับลูกเขยแค่คิดอยากจะกลับบ้านไปดูหน้าพ่อแม่สักครั้งก็พอถ้าหากท่านพ่อตาอยากตอบแทนข้าจริงๆเช่นนั้นก็ช่วยยกเลิกข้อบังคับกับข้าทีเถอะเมื่อใดที่ยกเลิกข้อบังคับข้าก็จะสามารถหาโอกาสจัดการกับเถียนเหิงได้จูดเด็กนี่ไม่ใช่สี่วันกลับบ้านมาก็ก่อเรื่องครั้งนี้จะกลับอีกเลยรู้ว่าถ้าหากข้าปล่อยเข้าไปอีกได้ก่อเรื่องอีกแล้วใช่ไหมนั่นปรมาจารย์การก่อเรื่องต้องหาข้ออ้างให้เขาวิ่งไปทั่วหน่อยแล้วล่ะหลางเออตอนนี้ข้างหน้ามีคนมากมายคิดจะทำร้ายตัวเจ้าเยอะเจ้าอยู่บ้านนี่จะปลอดภัยกว่านะจริงสิข้ารู้แล้วว่าจะตอบแทนรางวัลอะไรให้เหมาะสมกับเจ้านะเรือนขุนนางเสวียนบูพ่อจะตอบแทนเจ้าพ่ออยากจะมอบที่ดิน300แปลงให้กับเจ้าเพราะเจ้านั้นนับว่าเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณมากนะข้าไม่อยากได้ที่ดิน300แปลงข้าคิดอยากจะจัดการกับเถียนเหิงท่านพ่อตาท่านจะไปไหนน่ะหลังเหรอ
พ่อจะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะท่านพ่อตาท่านวิ่งหนีเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยในขณะเดียวกันที่เรือนของจินงู่หลานตรงสวนพักของนางคุณหนูคุณชายช่างสุดยอดมากจริงๆเพียงคืนเดียวก็สามารถจัดการกับเจ้ากบฏร้ายอย่างสวีเหวินเจ้าได้ด้วยทั้งกู้คืนทรัพย์สินที่เสียหายไปกลับมาได้ตั้ง 10,000 กว่าเหรียญทองอีกเสี่ยวปิงสวีเหวินเจ้าตายก็เพราะทำเรื่องสมควรตายไม่ใช่สิ่งที่คุณชายเขาทำหรอกหลังจากนี้ไปห้ามพูดเรื่องที่ว่าคุณชายบีบให้สวีเหวินเจ้าตายอีกรู้ใช่ไหมจริงสิเมื่อคืนวานคุณชายได้ตั้งคำถามกับข้าด้วยคำถามอะไรอย่างนั้นเหรอเขาถามว่าทำไมเสือขาวถึงได้มีมูลค่ามากที่สุดแล้วเจ้าตอบไปว่ายังไงข้าบอกไปเพราะว่าเสือเหลียงล้วนมีทั่วไปเสือขาวนั้นหายากคุณชายเซินยังบอกอีกว่าเสือขาวที่หายากก็เพราะว่าหนึ่งนิ้วทองมีค่าเท่ากับ1ทองคำแต่1ทองคำไม่อาจซื้อเวลาได้คุณชายเหมือนจะพูดจาไร้สาระเสือขาวกับเวลามันจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงล่ะคุณหนูท่านว่าเหน่ความลับเช่นนี้เขารู้ได้ยังไงหรือว่าเขาแอบดูตอนที่ข้าอาบน้ำนะมันไปไม่ได้เขาไม่ได้ฝึกฝนวิชายุทธ์นี่นาแล้วเขาจะแอบมองดูข้าได้ยังไงกันคุณชายนั่นอยู่ที่ไหนน่าจะกลับมาแล้วล่ะเจ้าค่ะเสี่ยวปิงเตรียมชุดใหม่ให้ข้าทีคุณหนูท่านจะไปไหนอย่างนั้นหรอลงทอดความชั่วสร้างความดีเสี่ยวปิงเจ้าต้องจำไว้นะหากผู้ชายสนใจ1-3วันเขาจะไม่สนเรื่องนี้ต้องจัดการให้ชัดเจนท่านจะไปตีคุณชายอย่างนั้นเหรอข้าลูกสาวสกุลจินไม่เคยทุบตีสามีหรอกนะหลังจากนั้นไม่นานในเรือเล็กๆสวนด้านหลังของจินมู่หลานสามีกลับมาแล้วเหรอพอดีเลยข้าเองก็คิดอยากจะไปหาท่านอยู่เหมือนกันเสียงท่านภรรยาดูเหมือนจะอ่อนโยนแปลกปิดบังอะไรหรือเปล่านะดูผิดปกติจังเลยแฮะต้องมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยภรรยากลับมาแล้วเหรอ2วันนี้เจ้าไปข้างนอกมาคงลำบากแย่เลยสินะสามีเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะเอาละเห็นเจ้าสบายดีก็ดีแล้วงั้นก็พักผ่อนเถอะข้าจะไปอ่านหนังสือที่ยังไม่อ่านจนจบก่อนขอตัวลานะท่านสามีอย่าเพิ่งรีบไปตัวข้ามีเกมนึงอยากจะเล่นกับท่านสามีเพื่อแลกเปลี่ยนอะไรกันสักหน่อยสวรรค์หุ่นนูนสวยขนาดนั้นท่าทางงดงามเซ็กซี่อะไรแบบนี้เนี่ยเล่นเกมเหรอก่อนหน้านั้นกังวลว่าข้าจะมาแล้วจัดการไม่ได้แต่ตอนนี้ร่างกายข้ายังไม่เชื่องช้าไปใช่ไหมนะมัดเชือกรนเทียนเหรอเกมอะไรเหรอคุณภรรยาเรียนแบบสัตว์โบราณการร่างกายจะได้ปะทะกันนิดหน่อยเป็นเกมที่สนุกเชียวนะเกมอะไรกันล่ะเนี่ยถึงแม้ว่าข้าจะตั้งตารอแต่สัญชาตญาณของข้าบอกว่าอย่าอยู่ที่นี่นานสิภรรยาข้าไม่อาจทำได้อีกเดี๋ยวต้องรีบไปกินข้าวเย็นคงไม่เหมาะว่าจะเล่นอะไรรุนแรงแบบนั้นหรอกนะในเมื่อภรรยาเชิญมาแล้วสามีอย่างข้าหากไม่ทำด้วยก็คงจะเสียมารยาทแน่ๆเลย3นาทีต่อมาเกยคุณภรรยาใจเย็นก่อนนี่เป็นครั้งแรกของสามีนะจะหักอยู่แล้วจะหักแล้วนะภรรยาไหนบอกว่าเราจะเล่นเกมเรียนแบบสัตว์ไงทำไมกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะเอาละพักผ่อนแท้ขอบคุณมากคุณภรรยาเจ้าและข้าต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องสุภาพขนาดนั้นหรอกการขยับเมื่อครู่ถ้าหากเจ้าคุ้นเคยก็จะชินไปเองรอพวกเราทำสัก10รอบดูก่อนไหมพูดสิบรอบละนี่ภรรยาเจ้าอยากจะหักขาข้าทิ้งเลยเหรอเนี่ยโหดร้ายเกินไปแล้วนะข้าไม่ใช่ผู้หญิงที่ตัวอ่อนนั่นน่ะภรรยาข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆท่านสามีผิดตรงไหนยังไงอย่างนั้นเหรอท่านไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นานี่ข้าแค่ชวนท่านฝึกฝนร่างกายเท่านั้นเองนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เรื่องผิดก็อาจจะมีเพราะงั้นจึงถือเป็นความผิดของข้าผู้หญิงชั่วชีวิตนี้มักจะถูกต้องเสมอและเป็นความยุติธรรมตลอดยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องนี้ไม่มีอะไรแปลเปลี่ยนใดๆทั้งนั้นท่านรู้ว่ามีอะไรผิดจริงๆใช่ไหมใช่แล้วข้ารู้ว่าตัวเองต้องผิดมากแน่ๆเลยงั้นข้าจะบอกท่านให้ท่านรู้เรื่องความลับพวกนั้นได้ยังไงทำไมท่านถึงต้องหยิบมันมากลั่นแกล้งเสี่ยวปิงด้วยล่ะรู้อะไรความลับอะไรเจ้าอยู่กับปิงมาตลอดเวลาข้าแค่หยอกล้อนาง 2-3 คำต้องโกรธเลยอย่างนั้นเหรอไม่ถูกสิภรรยาถามเรื่องความลับหรือว่าจะเป็นไม่จริงนะนี่สวรรค์อวยพรข้าอย่างนั้นเหรอเนี่ย
สามีมีปฏิกิริยาเช่นนั้นหมายความว่าข้าเข้าใจแล้วสามีคนบ้าเดิมทีไม่รู้สินะว่าความรับที่ข้าว่าคืออะไรเพราะว่าความไม่รู้เรื่องของปิงเอ๋อส่งผลให้เกิดเรื่องแบบนี้จนได้ท่านภรรยาไม่ต้องห่วงหรอกข้าไม่มีทางเลือกปฏิบัติเพราะเรื่องแบบนี้หรอกนะเกือบหลงลืมไปเลยซวยแล้วท่านสามีมาอีก20รอบไม่นะเออแล้วเนี่ยมันเสียงของพี่เขยนี่นะตอนแรกว่าดึกๆจะมาชวนเล่นสักหน่อยเออท่านสามีวันนี้ดูเหน็ดเหนื่อยมากเลยสินะถึงได้เข้านอนเร็วแบบนี้นะวันนี้ท่านดูไม่เร็วเลยนะนอนขดตัวเป็นเด็กราวกับทารกน้อยๆเลยสามีนอนแบบนี้อาจจะเป็นเพราะตั้งแต่เด็กๆไม่รู้สึกปลอดภัยเลยสินะเฮ้ภรรยาท่านคงคิดไม่ถึงละสินะสามีของเจ้าแกล้งนอนเพื่อการนี้นี่แหละตอนนี้เจ้าคงไม่รู้สินะว่าวันนี้ข้าได้วางแผนเอาไว้เห็นฝึกฝนข้าคงเจ็บปวดละสิแอบเจ็บอยู่นะแต่ใครใช้ให้ข้าเส้นหลังผู้นี้เก่งด้านการแสดงละโอ้ยเจ็บชะมัดเลยต่อไปก็ถึงเวลาที่เราต้องคำนวณหนทางจัดการกับเจ้าเถียนเหิงนั่นให้ได้ก่อนหน้านั้นก็ต้องยืนยันวิธีการฆ่าของเราก่อนสาร LSD สารเสพติดที่อยู่บนข้าวไรลิดหลอนประสาทแม้ความบริสุทธิ์จะไม่สูงมากแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วล่ะอย่างน้อยต้องไม่ให้เสียประโยชน์ที่ข้าสูญเสียข้าวไรหลายร้อยจินสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดอุปกรณ์ฉากต่างๆคงต้องแอบหยิบยืมมาจากเรือนมู่หลานไปสักรอบในขณะเดียวกันในเมืองสเวียนหูโพห้องลับเรือนเจ้าเมืองเจ้าสเวียนหวนเจ้าตายแล้วน่าจะเป็นฝีมือเจ้าด่าขาวนั่นข้าตายข้ารู้แล้วล่ะพวกเราต้องรีบดำเนินการแผนเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างนั้นถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเจ้าเสือหลางนั่นเดี๋ยวร้ายกาจกว่าเดิมจะต้องรับมืออย่างมากแน่ๆไม่ได้เวลานี้ยังร้อนระอุต้องรอเวลานิ่งก่อนรายงานขอรับท่านเจ้าเมืองมีรายงานว่าทางการทูตได้เดินทางไปในคืนพรุ่งนี้น่าจะถึงที่เรือนขุนนางสเวียนหูพ่อทั้งมีท่านนายอำเภอมาด้วยขอรับลมตะวันออกพัดแล้วสินะเทียนเหิงเตรียมตัวให้พร้อมคืนพรุ่งนี้ลงมือได้เลยขอรับตอนนี้ข้าจะไปเตรียมพร้อมทันทีสลังแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยมองเจ้าเป็นเป้าหมายเพราะเป้าหมายของข้าคือเรือนขุนนางสเวียนหูพ่อแต่ถ้าหากเจ้าพุ่งไปข้างหน้ามากเกินไปเจ้าจะกลายเป็นสนามทดสอบกระสุนเพลิงแน่ๆวันรุ่งขึ้นเรือนขุนนางเสวียนบู่พ่อ หยุดฝึกฝนตอนเช้าแค่นี้ก่อนแล้วกันห้องเก็บของเสี่ยวปิงชุดสีฟ้าซับอ่อนเจ้าเห็นมันหรือเปล่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก่อนข้าเพิ่งไปซักเองค่ะแต่พอจะเก็บก็เหมือนจะหายไปแล้วล่ะคุณหนูไม่ลองไปถามในลานฝึกดูหน่อยหรอบางทีอาจจะเจอก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเอ๊ะไม่ต้องหาหรอกบางทีข้าอาจจะทำตกในค่ายทหารก็ได้เอ๊ะ